ขอโอกาสครับกราบนมัสการหลวงพ่อสุดใจทันตมโนที่เคารพอย่างสูงครับกับผมในนามของคณะกรรมการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานจนถึงวันที่29มิถุนายน2561มีดังนี้ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนการสร้างลานประทักษิณชั้นที่1ที่ระดับความสูง4เมตรและลานประทักษิณชั้นที่2ที่ระดับความสูง7เมตรมีรายละเอียดดังนี้ได้เทเสาคอนกรีตขึ้นไปยังลานประทักษิณชั้นที่1ที่ระดับความสูง4เมตรรวมทั้งสิ้น775ต้นจากที่จะต้องเททั้งสิ้น788ต้นคิดเป็น 98.35%ส่วนที่เหลือนี้เว้นไว้สำหรับรถเข้าไปเทปูนครับได้เทคานคอนกรีตลานประทักษิณชั้นที่1ที่ระดับความสูง4เมตรรวมความยาว 6,150 เมตรจากจะต้องเททั้งสิ้น 6,599 เมตรคิดเป็นผลงาน 93.20% ได้เทพื้นคอนกรีตลานประทักษิณชั้นที่1รวม 3,951 ตารางเมตรจากจะต้องเททั้งสิ้น6,086 ตารางเมตรคิดเป็นผลงาน 64.92% ได้เสาคอนกรีตขึ้นไปยังลานประทักษิณชั้นที่2ที่ระดับความสูง7เมตรรวมทั้งสิ้น454ต้นจากที่จะต้องเททั้งสิ้น464ต้นคิดเป็นผลงาน 97.84% ได้เทคานคอนกรีตลานประทักษิณชั้นที่2รวมทั้งสิ้น 1,120 เมตรจากที่จะต้องเททั้งสิ้น 1,739 เมตรคิดเป็นผลงาน 64.48% ได้เทพื้นคอนกรีตลานประทักษิณชั้นที่2รวม904ตารางเมตรจากจะต้องเททั้งสิ้น 2,280 ตารางเมตรคิดเป็นผลงาน 39.64% ได้เทคานพระเจดีย์ที่ระดับความสูง9เมตรและ9เมตร60เซนติเมตรรวมทั้งสิ้น150เมตรจากที่จะต้องเททั้งสิ้น427เมตรคิดเป็นผลงาน 35.04% ได้เทพื้นพระเจดีย์ที่ระดับความสูง9เมตรและ9เมตร60เซนติเมตรรวมทั้งสิ้น327ตารางเมตรจากที่จะต้องเททั้งสิ้น620ตารางเมตรคิดเป็นผลงาน 52.74%ได้เทเสาพระเจดีย์ที่ระดับความสูง12เมตรจำนวน33ต้นจากที่จะต้องเททั้งสิ้น33ต้นคิดเป็นผลงาน 100% ส่วนองค์พิพิธภัณฑ์ขณะนี้ได้เทฐานองค์พิพิธภัณฑ์จำนวน154ฐานจากฐานทั้งสิ้นที่จะต้องเท289ฐานคิดเป็นผลงาน 53.29%เมื่อวันที่5เมษายน2561วัดป่าบ้านตาดได้เซ็นสัญญากับบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัดเพื่อทำการก่อสร้างองค์พิพิธภัณฑ์ในส่วนโครงสร้างในวงเงิน138ล้านส่วนการตกแต่งภายในองค์พิพิธภัณฑ์ขณะนี้ได้ทำการออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ภายใน3เดือนและจะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งเตรียมการดูแลพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้นขณะนี้เรายังมีเงินไม่เพียงพอคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติว่าพื้นที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มีทั้งสิ้น38ไร่หรือคิดเป็น 6,800 ตารางเมตรจึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาได้ร่วมกันทำบุญตารางเมตรละ 10,000 บาทโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีร่วมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์บนที่ดิน 6,800 ตารางเมตรหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 721239999-6 ในนามของหลวงพ่อสุดใจทันตมโนวัดป่าบ้านตาดหรือจะบริจาคได้ที่ตู้เซฟวัดป่าบ้านตาดได้ทุกวันขณะนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีดังกล่าวแล้วตั้งแต่เปิดบัญชีมาจนถึง
เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 14,657,760.91 บาทขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจารึกชื่อนามสกุลลงบนแผ่นทองเพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระเจดีย์ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 13:30 น.ณบริเวณสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอรายงานความคืบหน้าในการรับบริจาคทองคำเพื่อสร้างฉัตรยอดฉัตรพระเจดีย์ขององค์หลวงตามีรายละเอียดดังนี้ครับขณะนี้ที่วัดป่านาคำน้อยโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้รวบรวมทองคำได้ทั้งสิ้น72 กิโล 481 กรัมเงินสด52ล้านเศษที่วัดป่าบ้านตาดได้ทองคำ14กิโล734กรัมเงินสด1ล้าน8แสนบาทรวมทองคำที่รวมได้ขณะนี้ทั้งสิ้น86กิโลกรัมกับ 1,215 กรัมโดยท่านอาจารย์อินทวายตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้ทองคำ98กิโลตามอายุขององค์หลวงตาแต่ในการหล่อทองคำนั้นทองคำบางชนิดก็ 99.9% ทองรูปประพันธ์บางชนิดก็เพียง 96.5% ดังนั้นถ้าเราได้ทองคำ100กิโลเวลาทำเป็นทองคำ 99.9% ก็จะเหลือก็จะถูกลดลงไป6กิโลกรัมครับหลวงพ่อฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้98กิโลกรัมเราต้องตั้งไว้เพิ่มแล้วถ้าหากเราได้ทองคำ98กิโลกรัมก็จะได้ยอดฉัตรมีความหนาครึ่งเซนติเมตรแต่ว่าในการหล่อนั้นจะต้องมีชนวนด้วยชนวนที่ใช้หล่อยอดฉัตรทองคำจะมีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมถ้าสมมุติว่าเราใช้หล่อ98กิโลเราก็ต้องบวกไว้อีก5กิโลเพื่อเป็นชนวนส่วนชนวนเนี่ยพอหลังจากเราหล่อเสร็จแล้วก็ตัดชนวนมาโดยคณะกรรมการได้คิดว่าจะหล่อพระอบทองคำอีก4องค์ครับองค์ที่1ใช้บรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตาที่ระดับความสูง9เมตร 9.6 เมตร1องค์แล้วอีก3องค์จะบรรจุที่บริเวณความสูงของเจดีย์33เมตรจุดนั้นจะบรรจุพระทองคำของหลวงปู่อุ่นล่าน้ำหนัก52กิโลกรัมแล้วก็พระอบอันที่1บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนพระอบองค์ที่2บรรจุพระอัฐิธาตุของพระสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนองค์ที่3บรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตานะครับดังนั้นทองคำนี้ก็จะต้องหาเพิ่มแต่ว่าจะได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับศีลหลวงตาส่วนวงฉัตรเจดีย์ที่เป็นวงกลมๆนะครับเขาจะทำจากทองเหลืองแล้วก็ลงลักปิดทองแต่เขาบอกว่าถ้าลงลักปิดทองนานไปก็สีอาจจะเปลี่ยนไปเป็นซีดลงไปถ้าหากว่าทางวัดสามารถรวบรวมได้ทองคำมากขึ้นก็จะตีเป็นแผ่นทองคำครับโอบริเวณฉัตรที่เป็นวงกลมก็จะทำให้อยู่ได้มีสีสดใสได้นานขึ้นครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรวบรวมได้ทองคำได้มากขนาดไหนขณะนี้ก็ตั้งไว้ว่าจะรวบรวมทองคำไปจนถึงวันที่จะหล่อฉัตรทองคำครับซึ่งตอนนี้กำหนดเอาวันเกิดขององค์หลวงตา